ไม่หมดนี่เรายังอยู่กับเรื่องราวของน้องเปียวแม่ที่สู้ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกที่พิการได้มีชีวิตอยู่กับเธอให้นานที่สุดชีวิตตอนนี้อยู่ได้ก็เพราะลูกค่ะเพราะว่าลูกเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าสักวันนึงเขาจะเรียกแม่ได้เต็มๆปากสักครั้งนึงค่ะเขาไม่เคยเรียกแม่แบบเต็มๆปากเลยเหรอครับแบบเหมือนกระดูกมันค้ำปอดนะคะมันเลยเรียกไม่เต็มที่อ๋อคือหมายถึงว่าเรียกได้ไม่เต็มที่เรียกแบบแม่อย่างเงี้ยอยากให้เขาเรียกแบบแม่เต็มที่เต็มพลังนี้ใช่ไหมค่ะโกโก้ครับสวัสดีครับครับครับเอ้ยรู้เรื่องนะเนี่ยโกโก้โตโตโกโก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงอารมณ์ดีนะดีนะทำไมนะทำไมหิวนมไหมโกโก้ไม่ไม่นะครับคุณเปียวก็ทานข้าวได้ใช่ไหมคะได้ทานอะไรได้ค่ะหนูชอบกินอะไรครับชอบกินอะไรข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มอ๋อแล้วชอบกินนมไหมนมอ่ะบอบอบอยบอยบอยโอ้ดีสารเลยด้วยบอสอบกินเด้อโอ้โกโก้ว้าวได้ด้วยอ่ะเออลมดีเนาะผมรู้เลยว่าทำไมถึงบอกว่าเขาคือของขวัญคือกำลังใจอ่ะเพราะว่าข้อลมดีแล้วน่ารักเวลาคุยด้วยคือไร้พิษภัยเป็นความสุขที่ใสใสโกโก้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสามปีแล้วรักลูกคนนี้มากไหมเปียวมากค่ะรักมากรักมากเด็กคนนี้ที่ผมบอกมาพร้อมกับความผิดพลาดเพราะมีเด็กคนนี้ตอนที่เปียวอายุยังน้อยอายุเพียง15ปีท้องในวัยเรียนพ่อของเขาอายุ 18-19 ปีพอคลอดออกมาสามีทิ้งเลยค่ะทิ้งไปตั้งแต่ลูกได้3เดือนเสียใจมากไหมวันนั้นเสียใจค่ะเสียใจมากสุดท้ายเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่เขารู้ไหมว่าลูกเขาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ค่ะคงจะไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยค่ะเราก็เลี้ยงของเราเองค่ะตอน1ปีกว่าๆ1ปี2เดือนปี2เดือนไปตรวจพบว่าเป็นน้องเป็นไข้เลือดออกขึ้นสมองค่ะพอเป็นไข้เลือดออกขึ้นสมองปุ๊บมันไม่ใช่แค่นั้นแหละค่ะพอไปตรวจเช็คดูดไขสันหลังออกไปเช็คปรากฏว่ามันมีเส้นเลือดฝอยทับเส้นประสาทในสมองค่ะเปียวพอหมอบอกแบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนอีกแค่6เดือนค่ะอีก6เดือนน้องจะเสียชีวิตฉะนั้นเปียวเลยตัดสินใจว่าถ้ามันจะอยู่อีก6เดือนใช่ค่ะเราก็จะรักเขาให้ได้6เดือนให้เต็มที่ใช่ค่ะตอนนั้นหัวใจมันเป็นยังไงพอหมอบอกอันนี้ก็ร้องไห้เลยค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะเอากลับมาค่ะปาฏิหาริย์มันด้วยความรักหมอยังงงเลยค่ะใช่ค่ะอยู่ได้ด้วย
แล้วอยู่ได้มาจนวันนี้อายุเท่าไหร่13ปีแล้วค่ะ13ปีพออยู่มา13ปีสิ่งที่มันเป็นพัฒนาการของเขาเห็นมั้ยค่ะเขาก็พูดได้ค่ะพูดได้เขาชอบระบายสีด้วยนะคะแต่ว่าแขนเขามันหลุดก็เลยระบายไม่ทันที่เป็นระบบข้อต่อใช่ค่ะมันเริ่มหลุดหมดค่ะเขาเรียกส่วนเซลล์ที่ส่วนประสาทมันไม่ได้สั่งว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้มันเมื่อไม่ได้ใช้มันก็จะไม่มีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวเมื่อไม่เคลื่อนไหวมันก็เริ่มชำรุดรีบหมดไอ้ช่วงนี้ข้อต่อไม่ได้เคลื่อนไหวมันก็เหี่ยวแห้งไม่มีอะไรไปเลี้ยงหล่อมันเลยไปยึดไปอะไรไปยึดไปไม่มีการนั่นหมดเลยสภาพความแข็งแรงก็ไม่มีก็เริ่มหลุดไหลหรือสะโพกหรือข้อศอกอะไรหลุดก่อนกันสะโพกค่ะสะโพกหลุดค่ะสะโพกผ่านมาแล้วก็เลยเอาเงินที่กู้หนี้นอกระบบกู้หนี้นอกระบบมาเพื่อที่จะมารักษาลูกแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องไปผ่าอีกแล้วค่ะต้องไปผ่าอะไรมันจะหลุดเรื่อยๆเหรอคะผ่าตอนนี้จะไปผ่าอะไรผ่ากระดูกไขสันหลังค่ะ4ข้อค่ะคือมันสุดมันก็เลยกระดูกซี่โครงค้ำปอดค่ะตอนนี้แสดงว่าน้องเปียจ๋าในอนาคตเนี่ยก็คือมันก็จะต้องหลุดไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องผ่าตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอคะค่ะคือคุณหมอวางโครงการไว้คือผ่ากระดูกไขสันหลังกับกระดูกข้อแขนน้องค่ะเพราะว่าที่น้องผ่ามาน้องก็ยกขาได้ปกติค่ะตอนนี้ค่ะก็เหลือแต่ไขสันหลังกับข้อแขนค่ะก็ตอนนี้จะเห็นว่าเขาขยับขาได้ขยับขาเนี่ยมีอลูมิเนียมดามไว้ค่ะแล้วก็มีเจาะข้อต่อของโลหะใช่ค่ะเจาะไว้สองข้างแล้วก็ผ่าตัดขาเท้าข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งค่ะเพราะว่าเท้าน้องบิดผิดรูปค่ะก็จะทุกส่วนเป็นข้อต่อน้องก็ต้องได้ใส่บล็อกไว้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะว่ามันขาเล็กมากเลยอ่ะค่ะสงสารอ่ะแล้ววันจะไปผ่าจะไปผ่าเมื่อไหร่วันจันทร์ที่จะถึงค่ะหมอนัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีก4วันเนี่ยสามวันเนี่ยไปผ่าแล้วก็จะไปทำเรื่องสันหลังค่ะแต่คงจะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ายังไม่มีเงินไปให้เขาใช้ตังค์เท่าไหร่อ่ะเขาผ่ากระดูกไขสันหลังประมาณ 50,000 บาทค่ะแต่หมายถึงว่าก็เป็นการรักษาของรัฐไม่ค่ะ 50,000 นี่คือส่วนต่างค่าอุปกรณ์ค่ะก็คือค่ารักษาอะไรไม่เสียลูกใช่ไหมใช่ค่ะใช่อันนี้คือนอกบัญชีใช่ไหมเขาเรียกอุปกรณ์แล้วก็ยานอกบัญชีมันจะเกินขึ้นมาอันนี้เราต้องค่ะใช่ค่ะเราต้องหาเองเพราะว่าค่าผ่าตัดค่าอะไรไม่ได้เสียค่ารักษาเสียแต่ค่าอุปกรณ์ค่ะทีนี้การจะรักษาเรื่องไขสันหลังยังทำไม่ได้เพราะว่าขาดเงินอยู่ถ้าไม่ผ่าหมอบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนี้น้องก็กระดูกซี่โครงค้ำปอดแล้วค่ะคือถ้ามากอันตรายใช่ค่ะคือถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยหมอก็บอกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานค่ะเพราะว่ามันจะทิ่มปอดค่ะเพราะถ้าทิ่มปอดเขามีโอกาสที่ใกล้จะทิ่มปอดมากหรือยังก็ตอนนี้มันค้ำแล้วค่ะค้ำปอดซึ่งหมอคิดว่าระยะเวลาในการที่จะทิ่มอีกเท่าไหร่ก็เขาก็เลยได้นัดให้เราไปนี่แหละค่ะเจ็บไหมโกโก้เจ็บไหมลูกเจ็บข้างๆไหมเจ็บไหมลูกไม่ไม่นะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเขาชินไปแล้วนะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับลูกคนนี้อยากจะพูดอะไรกับเขาก็พูดไม่ออกอยากบอกอะไรเชิญเรียกเลยคุยกับโกโก้ได้เลยก็ฮักแม่บ่ฮักซ้ำไหนจำฟ้าจำฟ้าโอ้ยทำบุญทำกรรมอะไรไม่รู้
ก็ไหนก็ลองเรียกแม่แม่อยากได้ยินเรียกแม่แบบเต็มๆที่เลยอ่ะก็ดังๆแม่โอ้โหเนี่ยนี่คงเป็นคำพูดที่หัวอกคนเป็นแม่อย่างน้องเปียวรอคอยมาทั้งชีวิตและคงไม่มีคำพูดใดที่จะบรรยายถึงความรู้สึกของเธอในตอนนี้ได้และเชื่อว่านี่จะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เธอมีพลังสู้เพื่อหมดหนี้ที่กู้มาเป็นค่าผ่าตัดลูก 30,000 บาทวันนี้น้องเปียวจะหมดหนี้ได้หรือไม่อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อเมื่อเธอหันหลังจากลาใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุ๊กตาคลายเหงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะอย่างคนเป็นน้อยมีค่าที่เธอยามน้องอ้อมแขนไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทนแค่คนที่เธอหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช่าหากใครสักคนเขาเดินเข้ามาคบฉันออกหน้าออกตาให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขาอยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าหรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนกีดจนตาจนตายแม่เปียวแม่เปียวร้องดีไหมร้องดีไหมร้องดีมากใช่ไหมลูกชอบไหมลูกเก่งนะเนี่ยอ้าวลุงเอเชิญฮะเปียวค่ะไม่ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนะค่ะเนี่ยเขามีเสียงหัวเราะให้เราอย่างที่เปียวบอกเอาไว้มันคือของขวัญวิเศษจริงๆค่ะพี่เข้าใจนะเข้าใจในความทุกข์ที่มันทับอกอยู่นะครับแต่ว่าเราหลีกหนีมันไม่ได้เปียวก็ต้องอยู่ให้เข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วพี่ก็เชื่อว่าปาฏิหาริย์มันมีจริงอย่างที่เขารอดชีวิตมาได้ก็ด้วยความรักความเอาใจใส่ที่แม่ผู้นี้ให้กับเขาพวกเราได้แต่อธิษฐานนะว่าขอให้น้องอยู่ได้นานที่สุดนะครับส่วนเพลงในวันนี้เปียวก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆอยู่เนาะเหนื่อยๆกำลังที่มันจะร้องเพลงออกมาบางทีมันก็ไม่เต็มที่เข้าใจไงแล้วเวลาที่เขาร้องเพลงไปอ่ะพี่ลิงเราเห็นนะว่าเขาก็จะมองเหมือนกำลังใจเขาอยู่ตรงนี้จริงๆนั่นแหละลูกอยู่กันให้นานที่สุดพวกเราเป็นกำลังใจนะเปียวนะพี่สุดชื่นชมนะเด็ก15ปี
ชีวิตผิดพลาดแต่ว่าหนูก็ยังมีสติพอมีความรับผิดชอบพอเห็นเลยกับการดูแลลูกคนนี้ไม่มีอะไรแนะนำจริงๆนอกจากจะชื่นชมอยากให้เปรียบภูมิใจตัวเองนะว่าหนูทำหน้าที่แม่ได้สมบูรณ์มากแล้วดีมากๆด้วยถ้าวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในอนาคตเปรียบอย่าโทษตัวเองนะคะหนูทำดีที่สุดแล้วสมบูรณ์ที่สุดด้วยไม่รู้จะเป็นพวกพี่พี่จะทำได้อย่างเปรียวหรือเปล่าดูแลลูกดูเด็กเนี่ยรู้เลยว่าเปรียวนะใส่ใจและดูแลอย่างดีที่สุดทั้งสะอาดและพูดคุยและทำให้เขาอารมณ์ดีได้ขนาดนี้แสดงว่าเราทุ่มเทกันเต็มที่มากก็เป็นกำลังใจให้นะเปรียวนะสุดท้ายมันก็ทุกคนก็จุดจบเหมือนกันหมดเร็วหรือช้าแค่นั้นเองหนูก็ทำใจสบายๆนะคะสำหรับเรื่องเพลงวันนี้จริงๆก็น่าฟังนะถ้าพลังมันพุ่งกว่านี้นิดนึงอาจจะมีลืมเนื้อบางช่วงบางตอนบ้างเพราะว่าพะวงค่ะสู้ๆนะหนูนะพี่สุดเป็นกำลังใจให้นะที่ลูกบอกว่าเขาต้องไม่ผ่าไขสันหลังนะลูกนะค่ะปล่อยไว้ยังไม่ผ่าเนี่ยจะเกิดอะไรนะก็เป็นอันตรายต่อน้องค่ะซี่โครงจะทิ่มปอดน้องซี่โครงที่อยู่ตรงเนี้ยพอมันเริ่มเงี้ยเวลามันจะทิ่มเข้าไปใช่ข้างหลังมันล้นแล้วมันล้นมันก็จะมันจะพวกนี้มันจะกุ๊บๆมันก็จะเงี้ยทิ่มลงไปซึ่งตอนนี้ก็มันล้นแล้วหรอลูกค่ะก็นั่งเอียงค่ะนั่งเอียงแล้วคือเขานั่งเอียงแล้วด้วยใช่ไหมคือมันต้องผ่าแล้วแหละถูกไหมค่ะเพียวแต่ว่าโอเคโอเคนะอันนี้เรื่องลูกพี่จักเข้าใจแล้วก็เห็นใจแต่ว่ามันเนี่ยพี่จักเห็นไม่น่าเปียวอ่ะแล้วก็กับวันนี้ที่เปียวมายืมมือเวทีนั้นแล้วเปียวร้องเพลงอ่ะพี่เข้าใจในความเป็นแม่นะเพราะพี่ก็เป็นแม่เหมือนกันพี่สุก็เป็นแม่เหมือนกันนี่ก็เป็นพ่อนุ่งก็พ่อแล้วทุกคนเข้าใจเปียวนะพี่เข้าใจแหละไอ้การทุ่มเทให้กับลูกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแต่สำหรับพี่จำมันมีแต่นิดนึงอ่ะวันนี้เปียวร้องเพลงอ่ะเปียวรู้ว่าเปียวลืมอะไรเปียวลืมโอกาสที่เปียวจะมาคว้าในวันนี้เพราะใจเปียวไปอยู่ที่เขาหมดเลยจริงๆแล้วพี่ตั๊กมีความรู้สึกว่าเปียวอ่ะร้องได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปไอ้ความเป็นแม่ของเปียวที่ดูลูกอ่ะพี่ตั๊กนะโอเคนับถือเลยว่าสุดยอดแต่บางครั้งเราต้องดูขนาดด้วยว่าตอนนี้เราทำอะไรเราทำอะไรฉันทำอะไรอย่างที่พี่สุพูดตรงนี้มันก็มาสะท้อนใจเหมือนกันนะว่าอย่าโทษตัวเองว่ามันเป็นความผิดมันไม่ใช่ความผิดเพราะว่าเด็กอายุ15แล้วคิดไม่เอาเด็กออกเนี่ยพี่โคนับถือใจเปียวนึ่งคือสิ่งที่ดีแล้วลูกลูกมีความรับผิดชอบตั้งแต่อายุแค่นี้สุดยอดแล้วเปียวเอ้ยพี่เอาใจช่วยเปียวนะลูกนะครับสู้ๆครับจบหน้าที่ของเปียวจากอุบลราชธานีเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแชมป์2สมัยของเราป้าแอดจะร้องเพลงอะไรในใหม่หมดนี่2คืนค่าแต่ละค่าแสนชอบที่ป้าแอดแต่งเนื้อใหม่ชอบสองคูณค่า